เธอเธอมีโซฟาเหมือนเราป่ะเธอไม่รู้ว่าดิว่าเราเอาโซฟามาจากไหนเธอไม่รู้ว่าดิเธอไม่รู้แน่นอนเลยสวัสดีทุกคนเลยตอนนี้เรามาอยู่ใน Brook Haven นะคะอะไรนั่นน่ะกำลังเต้นกันอย่างเมามันเลยก็ในวันนี้นะคะเราเนี่ยก็จะพาทุกคนมาหาความลับใหม่ในปี2023กันในแมป Brook Haven นะคะก็มาดูกันว่าในแมป Brook Haven เนี่ยเข้าสู่ปี2023แล้วมีความลับอะไรใหม่ๆมาบ้างนะทุกคนเห็นคนข้างบนนั้นเต้นแล้วเราก็อยากจะขึ้นไปเต้นบ้างงั้นเราขอขึ้นมาเต้นบ้างดีกว่านะโอ้โหกำลังมันเลยตอนนี้ผับกำลังเปิดเดี๋ยวขอเลือกท่าเต้นก่อนนะเอาท่าไหนดีล่ะเอาท่าเฮ้ยผับปิดแล้วผับปิดแล้ว อะไรกันเนี่ยทำไมใจร้ายจังยังไม่ทันเต้นเลยทุกคนผับปิดแล้วว่ะเอาไหมนะเอาโถเอ้ยเต้นคนเดียวก็ได้เอาแหละเรามาเริ่มหาความลับในเมืองบรูคเฮเว่นในปี2023กันเลยดีกว่านะคะทุกคนก็เดี๋ยวพี่นิวเนี่ยเดี๋ยวนะนายนี่มันเลยเทศกาลวันคริสต์มาสแล้วนะเข้าสู่ปีใหม่แล้วนะนี่นายยังแต่งเป็นซานต้าอีกเหรอเนี่ยเดี๋ยวพี่นิวจะพาทุกคนนะคะมาดูคลิปนี้นะใน TikTok กันนะคะก็คือคลิปนี้เขาจะพาเราไปหาความลับใหม่นะคะในปี2023เขาได้เดินไปที่ผับนั่นเองนะคะผับที่พี่นิวขึ้นไปเต้นเมื่อกี้แล้วก็เต้นไม่ทันนะแล้วเขาก็เข้าไปในผับนะทุกคนพอเขาเข้าไปแล้วเขาก็ยังไงเขาก็ไปนั่งโซฟาแล้วเขาก็เฮ้ยเดี๋ยวนะยกโซฟาออกมาได้ด้วยหรอเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนะก็ลองทำตามดูแลโอเคเหมือนกับว่าในคลิปนั้นนะคะเขาแบบว่าเข้าไปที่เนี่ยที่คลับนะคะหรือผับนั่นเองพี่นิวก็ไปจากแล้วเขาก็ไปนั่งตรงโซฟาตรงนี้เฮ้ยพอนั่งปุ๊บเนี่ยมันมีไอเทมนี้ขึ้นมาเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวนะปุ๊บเฮ้ยแล้วเราก็จะสามารถยกโซฟาได้ด้วยอ่ะเฮ้ยแจ่มเลยทุกคนเอาตอนนี้ผับปิดแล้วออกไม่ได้งั้นเดี๋ยวลองยกไปข้างล่างดูนะฮะโอ้โหเฮ้ยมันได้ทุกคนมันได้อ่ะแล้วเนี่ยนะคะเป็นโซฟาลายอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเฮ้ยเหมือนซองขนมเลยเหมือนกับว่าเราสามารถยกโซฟาได้ด้วยนะคะเฮ้ยมันแจ่มมากอ่ะแล้วเหมือนกับว่าลายโซฟาแล้วก็สีโซฟาเปลี่ยนได้ด้วยนะนี่เป็นไงสามารถเปลี่ยนสีลายโซฟาได้ด้วยทุกคนโอ้โหแจ่มไม่ไหวว่าแต่มีกี่ลายเนี่ยเฮ้ยทุกคนทำไมมันลายเยอะจังเลยล่ะโอ้โหคือแบบมีหลายลายมากๆเลยนะฮะโอ้โหลายไม่ซ้ำกันเลยพี่นิวว่าอันนี้ลายอะไรอ่ะเหมือนลายผักใบเขียวนะฮะอันนี้ลายอะไรลายป้ายทะเบียนรถโอ้ตกใจนึกว่าลายลอตเตอรี่เฮ้ยจะบอกว่าลายมันเยอะมากเลยอ่ะลายพิซซ่าก็มาดูนะฮะลายไม่ซ้ำกันเลยน่าจะมีประมาณ100กว่าลายได้นะฮะลายโคคาโคล่าก็มานะฮะเฮ้ยแจ่มมากเลยเราสามารถแบบว่าวางได้ไหมล่ะวางโซฟาได้หรือเปล่ารู้สึกว่าไม่สามารถวางโซฟาได้นะที่ทำได้คือสามารถแบกโซฟาไว้ได้อย่างเดียวนะฮะไม่สามารถแบบว่าวางโซฟาไว้ได้เดี๋ยวมาดูในกระเป๋าตรงนี้กันนะฮะว่ามันมีไอเทมโซฟาหรือเปล่านะแต่พี่นีว่าไม่มีนะคะไม่มีไอเทมโซฟานะนอกจากว่าเราจะต้องขึ้นไปที่คลับแล้วก็เอาโซฟามานี่ค่ะไม่มีไอเทมโซฟานะเดี๋ยวลองขึ้นไปที่คลับใหม่ละกันนะแล้วมันก็ให้เราทำการนั่งตรงนี้ใช่ป่ะนี่ค่ะเราถึงจะได้แบบโซฟามาแบบมาแบกนะคะทุกคนแล้วต้องเป็นโซฟาตัวนี้ตัวเดียวด้วยนะคะถ้าเกิดเป็นโซฟาตัวอื่นล่ะสมมติเป็นโซฟาสีน้ำเงินไม่ได้นะคะต้องเป็นโซฟาสีขาวเท่านั้นถ้าสีแดงล่ะสีแดงก็ไม่ได้นะคะอารมณ์เหมือนกับว่านั่งเงียบๆในมุมเงาๆนี่เธอมีโซฟาเหมือนเราป่ะเธอไม่รู้ว่าดิว่าเราเอาโซฟามาจากไหนเธอไม่รู้ว่าดิเธอไม่รู้แน่นอนเลยรู้สึกว่าเพื่อนเรานะคะวิ่งไปที่คลับนะคะอย่าบอกนะว่าเพื่อนเรารู้ว่าเราเอาโซฟามาจากไหนเดี๋ยวมาลองดูเพื่อนกันเนี่ยว่าเพื่อนรู้หรือเปล่าหรือว่าคนที่เล่นบุ๊กเฮเว่นรู้หมดแล้วว่าโซฟาเอารู้หมดแล้วเราอุตส่าห์ขิงนะคะเนี่ยว่าเราอ่ะมีโซฟาแค่เพียงผู้เดียวแต่เพื่อนเราก็มีเหมือนกันนะสามารถต่อตัวขึ้นไปนั่งกันได้แบบนี้เลยเหรออุ้ยเพื่อนล่วงเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะกระโดดขึ้นมานั่งได้ไหมอ่ะเฮ้ยแจ่มอ่ะทุกคนสามารถต่อตัวกระโดดขึ้นมันโอ้ยโดนรถชนอีกโอ้ยรถชนอีกโอ้ทุกคนนี่มันแจ่มมากเลยอ่ะเป็นการแบบว่ายกโซฟาแล้วก็ต่อตัวอุ้ยโอเคเก็บก่อนเก็บก่อนอ่ะหัวทิ่มเลยขึ้นไปนั่งด้วยดิอยากขึ้นไปนั่งด้วยอ่ะขอขึ้นไปนั่งด้วยโอ้โหเดี๋ยวนะเพื่อนคือยังไงเพื่อนเล่นสเก็ตไปด้วยแล้วก็ถือโซฟาไปด้วยแล้วคือยังไงครับโอ้ยโอเคเพื่อนเราเพื่อนเดี๋ยว
เฮ้ยแจ่มเหรอทุกคนเดี๋ยวเราลองถือโซฟาแล้วก็กระโดดขึ้นไปบนโซฟาเพื่อนเนี่ยอุ้ยโซฟาลายเดียวกันเลยอะใจเราตรงกันหรือเปล่าเนี่ยนี่ค่ะมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะแจ่มไม่ไหวทุกคนเป็นการต่อตัวกันนั่งโซฟานะมีแค่ที่บุ๊กเฮเว่นที่เดียวนะทุกคนว่าแต่เพื่อนเราทำอะไรเนี่ยเพื่อนอ๋อแล้วก็อีกคนนึงก็เอาโซฟาออกมาเนี่ยนี่เป็นการต่อตัวโซฟา3ชั้นนะอ่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้รู้ความลับใหม่ของปี2023แล้วนั่นก็คือโซฟานั่นเองทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปดูความลับต่อไปดีกว่านะคะโดยการที่พี่นิวนะจะไปสร้างบ้านเรือดำน้ำนั่นเองนะทุกคนก็อย่างที่รู้กันนะคะว่าตอนนี้ใน Map Brookhaven นะคะได้มีบ้านหลังใหม่มา2หลังนั่นคือบ้านเรือดำน้ำแบบฟรีแล้วก็บ้านแบบ VIP ติดดาวนะแต่เดี๋ยวพี่นิวขอไปที่บ้านเรือดำน้ำกันดีกว่านะคะตอนนี้นะพี่นิวก็เอาบ้านเรือดำน้ำออกมาแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าความลับของบ้านเรือดำน้ำนี่คืออะไรนั่นก็คือตู้เซฟนั่นเองนะซึ่งพี่นิวนะได้เข้าไปดูคลิปใน TikTok มานะคะเขาบอกว่าตู้เซฟเนี่ยมีนะแต่ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่งั้นเราต้องมาพิสูจน์กันโดยการที่เรานะต้องลงไปชั้นล่างนะชั้นล่างสุดเลยนะแล้วก็ไปที่ห้องเก็บเสบียงนะคะตรงนี้พอมาที่ห้องเก็บเสบียงแล้วเราก็เลาะมาตรงนี้แล้วก็หล่นลงไปเห็นป่ะทุกคนเราจะหล่นลงไปข้างล่างนะคะเห็นไหมแล้วคราวนี้พอเราลงมาข้างล่างปุ๊บเราก็เจอกับตู้เซฟนะคะนี่ตู้เซฟอยู่ตรงนี้อยู่ตรงใต้ห้องเก็บเสบียงนะคะแล้วเราก็จะได้เงินมาเรียบร้อยนะคะตู้เซฟหาไม่ยากเลยหาได้ง่ายมากๆเลยทุกคนถ้าเกิดเราจะออกไปแล้วก็ไต่บันไดขึ้นไปตรงนี้นะคะนี่เห็นว่านี่ทุกคนมาดูจะบอกว่าตู้เซฟนะคะมันอยู่ด้านหลังกล่องเก็บเสบียงตรงนี้นะแค่เราเดินมาข้างหลังแล้วก็หล่นลงไปแค่นี้เราก็เจอตู้เซฟแล้วนะคะเป็นการหาตู้เซฟที่ง่ายมากตอนแรกพี่นิวก็คิดว่าบ้านเรือดำน้ำไม่มีตู้เซฟแต่ความจริงแล้วมีนะทุกคนหวัดดีเพื่อนเพื่อนเราอยากกินไอติมอ่ะพี่นิวก็เลยบอกเพื่อนไปว่าเอาช็อกโกแลตได้ไหมอยากกินช็อกโกแลตน่ะเอาช็อกโกแลตให้เราได้ป่ะเพื่อนนะที่เพื่อนถืออยู่ไม่ใช่ช็อกโกแลตว้าวรู้สึกว่าเพื่อนนะคะนี่ถือช็อกโกแลตออกมาแล้วแล้วเพื่อนก็ส่งไอติมช็อกโกแลตให้เราด้วยนะทุกคนอ้าวดีมากเลยเพื่อนแต่ว่าเราก็มีน้ำใจนะโดยการที่เราจะให้โซฟากับเพื่อนไปนะนี่เลยเราก็ให้โซฟากับเพื่อนไปนะเพื่อนเพื่อเอาโซฟาไปเลยจ้าเพราะว่าเราไม่มีเงิน แล้วเพื่อนก็รับโซฟาจากเราไปด้วยนะ เป็นไงล่ะเพื่อนเอาโซฟาไปนั่งนะเวลายืนขายไอติมจะได้ไม่เมื่อยแล้วเพื่อนมีการบอกขอบคุณเราด้วยนะที่เราให้โซฟากับเพื่อนแล้วเพื่อนก็บอกว่าเงินล่ะอ้าวเดี๋ยวนะก็เราให้โซฟาไปแล้วไงสงสัยว่าเพื่อนเราอยากได้เงินแทนโอเคงั้นเราก็ให้เงินกับเพื่อนเราไปละกันนะขอโทษทีเพื่อนเรานึกว่าเธออยากได้โซฟาอ่ะตอนนี้เพื่อนเราก็รับเงินไปแล้วนะคะต่อมาเดี๋ยวจะมาทดลองโดยการที่เรานะคะจะขี่มอเตอร์ไซค์นะคะมอเตอร์ไซคันนี้เลยยกโซฟาไปด้วยนะโอ้โหคือตอนนี้นะอยากให้เพื่อนเราอ่ะมานั่งตรงโซฟามากเลยอยากรู้ว่าจะนั่งได้หรือเปล่านะทุกคนนะมานั่งหน่อยได้ไหมล่ะเราจะพานายขับรถเล่นน่ะมานั่งโซฟากับเราหน่อยแล้วมาเลยจ้านี่โซฟาก็จะเอียงๆหน่อยนะคะไปเลยจ้าตอนนี้เพื่อนเราก็ยอมมานั่งโซฟาแล้วนะเดี๋ยวจะพานายขับรถเล่นนะไม่ต้องกลัวนะเป็นไงนะสนุกหรือเปล่าสนุกสิท่าเงียบเลยตอนนี้นะเราก็รับมาอีกคนนึงแล้วเนี่ยตอนนี้ไปแล้วนะผู้หญิงไปแล้วนะเอ้ยนายคนนั้นก็ไปแล้วโถไม่มีใครมาอยากนั่งโซฟากับเราเลยเฮ้ยต่อไปลองเปลี่ยนเป็นรถยนต์ดูบ้างนะทุกคนนะถ้าเกิดเราแบบว่าขับรถยนต์ไปด้วยแล้วก็แบกโซฟาไปด้วยเฮ้ยทุกคนมันก็แจ่มดีนะพี่นิวก็เลยชวนเพื่อนบอกว่าเอ้ยทุกคนขึ้นมาบนโซฟาฉันสิเดี๋ยวฉันจะพาไปขับรถเล่นไม่มีใครสนใจเลยตอนนี้โอเคสรุปว่าไม่มีใครขึ้นมานั่งบนโซฟาเราเฮ้ยเดี๋ยวนะเขาบอกว่าไม่มีใครขึ้นมานายคนนี้ขึ้นมาเลยงั้นไปจ้ะงั้นเดี๋ยวเรานะคะจะทำการพานายขับรถเล่นนะนายเป็นไงนั่งข้างบนชิลป่ะบอกแล้วว่านั่งบนนี้ลมเย็นมากเดี๋ยวเราขอปรับความเร็วก่อนนะนายนะเอา200กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปเลยรับรองว่าสิ้นสถานใจไปแล้วนะจับดีๆนะตำรวจนะตำรวจมานั่งซะด้วยทุกคนถ้าเกิดเราขับเร็วเขาคงไม่จับเนาะไปค่ะโอ้โหตอนนี้คือจะบอกว่าพี่นิวขับเร็วมากนะคะนี่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงสุดยอดรถปัดขอโทษทีตำรวจถ้าเกิดเราขับเร็วเกินนายจะจับเรานะเพราะว่านายอยากขึ้นมานั่งบนรถเราเองไปเลยจ้าอาเกดิจกิโตอาเดชิกาตะกิโตเอเดชิจ้าวู้วู้
จะบอกว่าถ้าใส่เพลงเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะคะพี่นิวก็เลยร้องเองก็ได้นะกับเพลงโตเกียวดิฟเป็นไงไวมากไวสุดๆว้าวโอ้โหยอดเอาไปไหนตำรวจตำรวจอ้าวตำรวจหายไปเลยสงสัยว่าเราขับไวจัดนะก็แล้วค่ะทุกคนวันนี้นะพี่นิวก็ได้พาทุกคนเข้ามาดูความลับใหม่ในปี2023นะของแมปบลูเฮเว่นก็นี่แหละค่ะก็มีโซฟานะคะโซฟาที่เราสามารถแบกหามไปได้ทุกที่แต่ว่าเราเนี่ยต้องเข้าไปเอาโซฟาในคลับบลูเฮเว่นเท่านั้นนะจะบอกว่ามันมีมากกว่า 10,000 ลายนะคะเนี่ยตั้งแต่เล่นมาลายโซฟาไม่ซ้ำกันเลยอ่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะทุกคนไม่บายจ้าจุ๊บๆต่อไปลายอะไรมาดูสิลายสนิมบอกเลยว่าใครจะกล้านั่งลายสนิมขนาดนี้ไปสไลเดอร์ไปเลยว้าวน้ำลึกไม่ไหว